จากฝายกั้นน้ำมาที่น้ำตกปางสวรรค์ต้องมาผิดที่หรือเปล่านะคะสัญญาณโทรศัพท์ก็จะไม่มีตัดขาดไปเลยถึงทางหรือยังไม่มีใครตอบอะไรเราได้เพราะว่าไม่มีใครรู้เหมือนกันสนับสนุนโดย Promiseเวลาออกเที่ยวกันแล้วกับ Follow Me เที่ยวไหนไปกันทริปนี้เราเที่ยวกันที่ภาคกลางเดินทางง่ายๆด้วยรถยนต์เริ่มจากออกเดินทางที่กรุงเทพไปเช็คอินที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็แต่งชุดไทยเก๋ๆต่อด้วยการเดินทางไปที่จังหวัดเล็กๆแต่มากมายด้วยมนต์เสน่ห์จังหวัดอุทัยธานีค้นหาสัตว์ตัวเล็กๆอย่างกิ้งกือมังกรสีชมพูที่หุบป่าปาดแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแต่ๆๆๆอุทัยธานีเขายังมีที่เช็คอินที่ไม่ควรพลาดอีกเพียบถ้าพร้อมแล้ว Follow Me ตาม Follow Me ไปเลยจ้า Follow Me ที่ไหนไปกันมาแล้วค่ะวันนี้เราพากันมาแบบว่าเช็คอินกันแบบชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวที่อุทัยธานีนะคะที่นี่คือฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ค่ะมาแล้วเราก็ต้องมาถ่ายรูปกับจุดเช็คอินที่อยู่ด้านหลังเราตรงนั้นเห็นไหมตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่เรียกว่าเป็นแบบไฮไลท์มากๆนะคะคนมาเนี่ยคือต้องมาแล้วลุยน้ำเสร็จปุ๊บ ก็ไปนั่งชิงช้าแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆตรงนั้นออกไปแนะนำให้มากันช่วงหน้าฝนเอาง่ายๆเลยเพราะว่าถ้ามาช่วงฝนหน่อยเนี่ยน้ำก็จะเยอะเราก็จะได้สายน้ำที่ค่อนข้างชุ่มฉ่ำมากทีเดียวแต่ถ้ามาช่วงอื่นเนี่ยก็อาจจะน้ำน้อยท่าที่ได้ก็อาจจะเป็นน้ำแบบแจ่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 นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เยอะๆช่วงนี้น้ำเยอะปลายฝนแล้วนะคะสำหรับฝายกั้นน้ำปางสวรรค์นั้นตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นฝายกั้นน้ำของชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำซึ่งหากน้ำมีปริมาณมากเกินความจุของฝายน้ำก็จะไหลล้นข้ามสันฝายลงสู่ด้านล่างเกิดเป็นม่านน้ำที่สวยงามเมื่อมาถึงอาจจะตกใจเล็กน้อยว่าไม่เห็นเหมือนภาพที่เรามาเลยอย่าตกใจนะจ๊ะเราต้องเดินลงไปข้างล่างก็จะเห็นม่านน้ำที่ตกกระทบยังพื้นด้านล่างที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมกลายเป็นม่านน้ำตกที่สวยงามแล้วก็แปลกตาเรียกว่ามีรูปเก๋ๆกลับไปแน่นอนส่วนข้อควรระวังก็คือพื้นนั้นจะมีตะไคร่น้ำค่อนข้างเยอะให้ระวังลื่นหกล้มและที่สำคัญควรมาช่วงที่น้ำเยอะๆนั่นก็คือหน้าฝนเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนนะฝายกั้นน้ำปางสวรรค์เราเดินทางต่อกันไปที่น้ำตกปางสวรรค์กันต่อบอกเลยว่าเข้าไปลึกพอสมควรแถมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อีกตั้งหากจะลงไหมเนี่ยรถเมย์จากฝายกั้นน้ำมาที่น้ำตกปางสวรรค์ทางเข้ามาอาจจะตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเรามาผิดที่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเข้ามาสักพักนึงสัญญาณโทรศัพท์ก็จะไม่มีตัดขาดไปเลยนะเขาบอกน้ำตกเข้าไปอีก300เมตรค่ะจากตรงนี้ยุงชุกชุมนิดนึงพกยาทายุงมาหน่อยนะคะเดินเข้าป่าไปทางนี้แหละเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งด้วยนะคะเราเดินตามเสียงของน้ำตกเข้ามาด้านในนะคะครึ่งทางหรือยังไม่มีใครตอบอะไรเราได้เพราะว่าไม่มีใครรู้เหมือนกันเรียกว่าน้ำตกปางสวรรค์แห่งนี้ยังมีนักท่องเที่ยวมาไม่มากนักแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่มากๆเลยแหละค่ะระหว่างนี้ก็ขอให้รถเมล์เขาพักชิลกันนิดนึงแหมเดินทางเขามันเหนื่อยนี่เนอะกว่าจะถึงเนี่ยที่เรายืนอยู่นี่เพียงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะเดินมาประมาณ300เมตรถ้าจะขึ้นไปถึงชั้น5ต้องเดินอีก3กิโลค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะคะก็คือมาได้ถึงชั้น3เพราะว่าชั้น5นี่มันรกร้างอยู่ถึงชั้น3เนี่ยคือสุดยอดแล้วแทบจะไม่มีใครเดินขึ้นไปชั้น3เลยโดยปกติแล้วนะคะต้องลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็มีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเดี๋ยวเราให้พี่โดนขึ้นไปเก็บภาพให้ดูพี่โดนขึ้นไปดูว่าอยู่น้ำตกมาทางไหนบ้างนะคะThank you.
ี๋ยวจะพากลับเข้าไปในเมืองกันว่าในเมืองมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างก็ตีตั๋วนอนยาวไปเลยจ้ะโอเคบายเอาแหละเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติกันไปแล้วเบรกหน้าอุทัยธานีก็ยังมีที่เที่ยวฮิปๆให้เราได้เช็คอินกันอีกที่สำคัญต้องไม่พลาดติดตามจนจบรายการนะจ๊ะเพราะเรามีคำถามให้ร่วมสนุกชิงของที่ระลึกพร้อมกับพิกัดการเดินทางมาฝากกันด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนจองไปไหนนะจ๊ะสนับสนุนโดย Promise กลับมา Follow Me Follow Me กันต่อตอนนี้เราพามาสถานที่อีกที่หนึ่งที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่สำคัญที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์แปลกไม่เหมือนใครตามรถเมย์ไปที่นี่กันได้เลยจ้ะอาณาจักรบ้องจากน้ำตกค่ะเราพากันมาอีกที่หนึ่งญี่ปุ่นอุทัยธานีทำไมมีความเป็นญี่ปุ่นแบบนี้อ่ะที่นี่คือบ้องคาเฟ่ค่ะด้านในก็มีศาลเจ้าพ่อเสือนะคะที่เรียกว่ามีมานานมากแล้วแล้วเขาก็มีการมาแบบว่าบูรณะเป็นที่ดินรกร้างแต่ก่อนก็บูรณะใหม่ขึ้นมาเป็นสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะไปด้านในกันค่ะนี่ไงรอบซุ้นไผ่เข้ามาก็จะเจอผังมงคลให้เรามาถึงแล้วตีทีเดียวพอนะคะผังมงคลไปแล้วเราก็จะลอดซุ้มอันนี้บอกเลยเป็นซุ้มไม้ที่เป็นญี่ปุ่นมากๆเข้ามาโซนนี้จะเป็นญี่ปุ่นไปสวัสดีค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดสักการะบูชานะคะขออนุญาตแนะนำนะคะผ้าแดงนะคะคุณลูกค้านำไปเขียนทางด้านหน้าตรงนี้นะคะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมคำอธิษฐาน1ข้อนะคะเลือกผูกได้เลยแล้วก็เอาแมวถวายด้านในได้เลยแมวคุณลูกค้านำไปกลับบ้านอ๋อกลับบ้านอ๋อเหมือนไปถวายเจ้าพ่อก่อนแล้วก็บอกท่านเป็นแมวโชคดีเราจะได้กลับบ้านไปมีแต่ความโชคดีด้านหลังของรถเมย์ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือค่ะซึ่งเขามีกฎข้อห้ามอยู่ก็คือข้อที่1ห้ามสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนเข้าไปด้านใน2คือห้ามนุ่งขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปด้านในซึ่งรถเมย์วันนี้วายด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวฝากพี่เขาเข้าไปไว้ด้านในให้นะคะก็ใช้วิธีการแบบนี้หลังจากไหว้ขอพรกันไปเรียบร้อยแล้วจะไม่ลองลิ้มชิมรสอาหารของอาณาจักรบ้องก็กระไรอยู่เนอะไปดูกันสิว่าที่นี่เขามีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างที่นี่มีอาหารการกินด้วยนะคะไม่ใช่แบบมีเฉพาะคาเฟ่แล้วก็มาไหว้พระอย่างเดียวอาหารที่นี่บอกเลยว่าแซ่บนัวก็มีเหมือนกันสไตล์บอกว่าอาหารไทยตำแซ่บๆยำแซ่บๆแบบนี้ตำไหลบัวกุ้งสดมีตำไหลบัวแซลมอนหรือจะเป็นเพศแบบว่าตำมูเตรูที่นี่ก็มีเป็นแบบว่าส้มตำรวมมิตรทหารญี่ปุ่นก็มีสไตล์แบบว่าเกาหลีญี่ปุ่นมีเกี๊ยวซ่าทาโกยากิปูอัดแล้วก็มีแบบเป็นแซลมอนซาชิมิด้วยพร้อมกับเครื่องดื่มต่างๆนะจ๊ะอันนี้ชาลูกพีชอันนี้ชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งอันนี้เป็นชาเขียวนมสดทุกๆอย่างวันนี้เราไม่ต้องมีโพยแล้วเนี่ยเห็นนะเป๊ะนี่เรามีเพื่อนเกาหลีอยู่ด้านข้างนะคะอันยองฮาซิโยน้องตอบว่าอะไรอ่ะอันยองฮาซิโยน้องบอกฮาซิโยนะใช้ได้อาหารที่นี่ถามว่าทำไมถึงมีอาหารไทย
ต้องบอกก่อนวัตถุดิบต่างๆที่เขาใช้อย่างเช่นสายบัวไหลบัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเขาใช้ของชาวบ้านในระแวกนี้ก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนชุมชนไปด้วยเพราะอย่างที่บอกไปแม้กระทั่งแบบน้องๆที่มาช่วยงานที่นี่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็เหมือนมาหารายได้เพิ่มเติมได้ด้วยดังนั้นก็ถือว่าอุดหนุนน้องๆช่วยเหลือน้องๆด้วยกันนะคะอย่างนี้แต่ไหลบัวกรอบดีมากนะคะตำแบบใส่ปลานิดนึงคือมันนัวแซ่บมากตำอร่อยคุณมีน่าครับเครื่องดื่มได้แล้วนะครับฉันรับเครื่องดื่มได้ที่หน้าบาร์กาแฟครับคุณมีน่าครับเครื่องดื่มได้แล้วนะครับเขามีประกาศเรียกเครื่องดื่มอย่างเช่นถ้าเป็นคุณรถเมย์ก็จะบอกคุณรถเมย์คะเรียนเชิญรับกาแฟได้ที่บาร์กาแฟด้วยนะคะอย่างนี้นะเป็นการประกาศเรียกเพราะว่ามันมีหลายโซนดังนั้นเผื่อคุณไปนั่งอยู่ในห้องฝั่งโน้นมีห้องแอร์ด้วยคุณไปอยู่ในสวนหญ้าทางนู้นเขาก็จะได้ประกาศเรียกคุณจะได้เดินไปรับกาแฟได้ด้วยนั่นเองนะคะนะกินเที่ยวสไตล์เราบอกเลยว่าทำไงดีคะเที่ยวกินเสร็จแล้วก็ต้องหาที่นอนสิคะมาอุทัยต้องนอนสไตล์แบบโฮมสเตย์ซะนิดนึงที่โฮมสเตย์ของเราวันนี้จะเป็นที่ไหนตามรถเมย์ไปดูค่ะเราปล่อยให้รถเมย์เขาอร่อยกับอาหารตรงหน้ากันไปก่อนเนอะช่วงนี้ขอเบรกแป๊บเดียวก่อนกลับมาช่วงหน้ากับคำถามสนุกๆชิงของที่ระลึกจากรายการรวมถึงพิกัดการเดินทางพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันนะจ๊ะสนุนโดย Promise หลังจากเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์แล้วก็เที่ยวน้ำตกปางสวรรค์รวมถึงได้เช็คอินคาเฟ่เก๋ๆที่อาณาจักรบ้องไปแล้ว Follow Me ขอแนะนำที่พักแนวโฮมสเตย์ที่อบอุ่นน่ารักสะดวกสบายไม่แพ้โรงแรมเลยล่ะค่ะตามรถเมย์ไปพักที่นี่กันบ้านวรวิทย์นั่นเองถึงเวลานอนแล้วค่ะที่พักของเราวันนี้คือบ้านวรวิทย์โฮมสเตย์บรรยากาศเหมือนมานอนบ้านเพื่อนมานอนบ้านญาติถูกต้องไหมคะอยู่ริมถนนใหญ่นี่เลยเข้ามาปั๊บคุณก็จะได้เห็นกับเรือนไม้เป็นทรงปัญญานะคะลักษณะก็จะมีความเป็นไทยผสมกับความเป็นลอฟข้างในเห็นไหมยกแบบใต้ถุนสูงเป็นบันไดไม้เดินขึ้นไปชั้นบนก็เป็นเรือนไม้มีเรือนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีเรือนหลังเล็กอยู่ข้างหลังอีกนู้นนะจ๊ะมีบ้านเล็กๆของกระรอกซึ่งเราเข้ามาเรารู้สึกว่าอ๋อสัมภภูมิเปล่านะคะบ้านกระรอกอยู่ข้างบนอันนี้ใต้ถุนบ้านบริเวณแบบที่รวมแล้วก็เดินขึ้นเรือนไปดูข้างบนกันไปแล้วนี่นะคะชั้น2ก็จะมีบริเวณชานบ้านแม่ลมดีลมเย็นต้นไม้ใหญ่มากเข้าห้องก็จะตรงนี้ค่ะเชิญค่ะมาแล้วนี่แม่ปิดประตูก่อนเดี๋ยวแอร์ออกไปนะฮะน่ารักมากค่ะห้องนี้ใหญ่เป็นโซนห้องรับแขกนะคะแล้วก็จะมีประตูบานเฟียมเป็นบ้านแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วเข้ามาข้างในก็คือตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดเตียงใหญ่มีหน้าต่างนี่คือเหมือนบ้านเรือนไทยเลยแต่มีความเป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะก็นี่เปิดประตูเข้าไปห้องน้ำจะอยู่ในบริเวณเดียวกับห้องเลยแยกโซนมีโซนที่แบบว่านั่งห้องน้ำกับโซนอาบน้ำที่อยู่ข้างในโน้นสบายแล้วราคาก็คือไม่แพงมากด้วยราคาแบบจับต้องได้อยากจะมากันเป็นครอบครัวหรือนอนกันแบบเยอะๆก็คือมาได้เลยค่ะเตียงนี้ฟูกนี้แล้วก็เติมเสริมเตียงได้อีก2ตรงนี้ก็คือนอนได้4คนเลยสำหรับห้องนี้นะที่มาที่อุทัยธานีอย่าลืมลองแวะมาพักที่บ้านวรวิทย์กันนะจ๊ะคุณแม่เขาคอยต้อนรับอยู่และตอนนี้รถเมย์ก็พร้อมที่จะพาไปเช็คอินคาเฟ่เก๋ๆพิกัดกทม.กันแล้วฟอลโล่เมย์ไปเลยจ้า
เรากลับมากรุงเทพกันนะคะมาที่เอกมัยซอย10ค่ะที่ร้านมาเธอร์เมไอนะคะร้านนี้ก็บอกเลยว่าน่ารักบรรยากาศดีเหมาะกับแม่ก้อยสาริกามากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชวนคุณแม่มาแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมานั่งในสวนสวยๆบรรยากาศดีๆมีต้นไม้เยอะๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำบอกเลยว่าวันนี้ จัดมาเพื่อแม่แบบยิ่งใหญ่มากเราต้องหันไปให้คุณผู้ชมดูว่าเพื่อ follow me follow me ค่ะตื่นเต้นมากสวยมากน่าทานมากๆจริงๆค่ะอันนี้เป็น cake of the day นะคะ cake of the day วันนี้ก็มี red velvet แต่ละวันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันอันนี้ salted caramel อันนี้เป็น strawberry shortcake แล้วก็อันนี้เป็น banoffeeใช่ yeah, บันนอฟฟี่ทาถูกแม่สุดยอดชื่ออะไรนะจ้องอยู่โอ้ยเขาบอกว่าดอกไม้ที่อยู่รอบๆนี้คือทานได้ใช่เป็นดอกไม้ออร์แกนิกจากฟาร์มของเขาบทบาทของแม่ก็คือแบบเป็นนักแสดงมาแบบตลอดตั้งแต่หนูจำความได้ตั้งแต่หนูเกิดมาคือแบบคุณแม่เล่นละครแล้วแน่นอนอ่ะใช่แม่ก็69แล้วใจยังคึกอยู่แข็งแรงมากแล้วก็ยังดูแลตัวเองมากมายเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าอย่างหนูน่ะสวยเลือกได้แล้วแม่ล่ะแม่ก็สวยแม่ก็แก่เลือกได้ไงโอ้โหโอ้ชอบแบบนี้แก่เลือกได้แม่แก่เลือกได้เลือกที่จะแก่แบบดูดีใช่ไหมไม่อยากแก่แบบแก่แล้วแก่เลยแม่ก็ต้องมีวิธีที่จะดูแลตัวเองช่วงอายุแม่สัก50กว่าเนี่ยผมงอกตอนนั้นน่ะแม่ย้อมผมดำทุก3อาทิตย์เลยนะเพราะคิดว่าพอผมดำแบบนี้มันจะช่วยให้หน้าเนี่ยมันอ่อนเยาว์แต่ไม่ใช่ผิดหมดเลยก็ปล่อยละขาวก็ขาวทีนี้หนูคิดนะผมก็ขาวผิวก็เป็นยังไงล่ะไอ้ที่มันบกพร่องมันก็เด่นออกมาก็รับไม่ได้สิคุณผู้ชมคะปัญหาเจอเหมือนกันหรือเปล่าพอคนเราเนี่ยอายุมากนะผิวมันก็แห้งเพราะมันไม่มีความชุ่มชื้นนะพอผิวแห้งเนี่ยสิ่งที่จะมานะไอ้รอยริ้วๆตีนกามันมาจับไปตรงนี้มันก็สากสากสากไอ้ริ้วตรงนี้นะเมื่อก่อนถ่ายละครนะเขียนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยแล้วก็หน้าที่มันเริ่มหย่อนคล้อยเนี่ยลูกมันก็เห็นไหมมันเป็นรอยร่องน้ำหมากเลยนะแล้วก็ไอ้ที่หน้าดำๆด่างๆที่มันปะไปทั่วหน้าอันนี้แหละมันทำให้หน้าเราเนี่ยคล้ำไงจริงๆแล้วแม่เองนะแม่ก็พยายามนะพยายามที่จะหาครีมที่จะมาดูแลตัวเองไปที่ไหนเขาก็บอกว่าอันนี้สำหรับคน40นะคะอันนี้เด็กนะคะโอ้ยปัญหาเราก็เยอะมากทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเดี๋ยวไปใช้ครีมเด็กๆเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะปัญหาเราเนี่ยหนักหนาสาหัสเกิดแพ้ล่ะจบเลยทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วแม่เนี่ยพยายามจนกระทั่งมาเจอครีมตัวนึงนี่Promise ค่ะครีมตัวนี้เนี่ยแม่เห็นนะก็ยังไม่ได้ฟังหรอกนะว่าทำมาเพื่ออายุ 50-60 แต่เห็นกระปุกชอบก่อนเพราะมันสวยแล้วคลาสสิกค่ะพอแม่เปิดเนื้อครีมข้างในดูนะนี่มันขาวข้นจังเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเพราะว่าครีมเนี่ยเขาสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติแล้วก็มีอนูทองคำบริสุทธิ์แต่ที่หนูไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันนวลเนียนไปกับเนื้อครีมและจะบอกว่าครีมตัวนี้มันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะมันทำให้มันซึมสู่ผิวเราอะได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วตัวนี้นะแม่ใช้ตัวเดียวเนี่ยนี่ทั่วทั้งหน้ามาถึงคอเลยแก่ๆแล้วนะอย่ามาให้แม่แยกแยะนะตานู่นคอนี่นะไม่ได้เผลอๆงงแล้วก็ลืมใช้เลยคืนแรกที่แม่ใช้แม่ก็ลุ้นนะลุ้นทีนี้พอบอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วมันไม่เหนอะแม่ก็นอนหลับสบายพอตื่นเช้าขึ้นมาดูกระจกก่อนเลยโอ้มันไม่แพ้ดีใจนี่ไงนี่แล้วก็หน้ามันก็ดูชุ่มๆอยู่แม่ก็ใช้ตอนเช้าออกก่อนจะออกไปทำงานพอตอนบ่ายๆหน้ามันก็ไม่แห้งนะแป้งก็ไม่แตกก็มีความรู้สึกว่าความชุ่มชื้นเขาเนี่ยดูแลเราดีมากแม่ก็ใช้นะเช้าเย็นใช้มาประมาณสักพักหนึ่งเพื่อนเริ่มทักเพื่อนทักบอกนี่เธอไปทำอะไรมาเราก็เฉยๆแต่แม่ก็กลับมาดูกระจกเองนะมีความรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองอ่ะมันแลดูกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าไอ้รอยด่างๆดำๆเนี่ยมันเริ่มจางไงนี่แม่ใช้มา3เดือนกว่า 3-4 กระปุกไอ้ริ้วรอยเนี่ยริ้วเล็กๆมันแลดูตื้นขึ้นลูกตื้นขึ้นอย่างเบาๆแต่ว่าจะหายแวบไปกับตาเหมือนเสพมันเป็นไม่ได้เพราะว่าแม่น่ะใช้แค่เพียงกระปุกนี้กระปุกเดียวพอแม่ใช้แล้วนะก็ชื่นใจปลื้มใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อแม่เนี่ยมีโปรที่ดีแล้วคุ้มมากๆเลยหยิบโทรศัพท์เลยนะคะกด1577
หรือ @line promise promys นะคะ50สายแรกที่โทรมาตอนนี้นะคะจะได้ครีม2กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบ5ชิ้นนี้ 2,690 บาทเริ่มใหม่นะคะหยิบโทรศัพท์หยิบแว่นตากด1577ค่ะ @line promise นะคะจะได้ครีม2กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบ5ชิ้นนี้นะคะ 2,690 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศหรือถ้าต้องการจ่ายเงินปลายทางนับของก่อนนะคะ5ชิ้นแล้วค่อยจ่ายเงินเขาถ้าเผื่อยังไม่พร้อมจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยค่ะว่าจะจ่ายสิ้นเดือนนี้หรือเดือนหน้ายินดีค่ะและของที่ดีอีกอันนึงนี่ก็คือกันแดดที่บอกว่าส่วนผสมนี่มาจากดอกไม้และมีอนุทองคำเหมือนกันค่ะเราเนี่ยก็จะได้ครีมบำรุงใช่ไหมคะและโฟมล้างหน้าและครีมกันแดดนี่หนูจะปลื้มมากนี่นิดเดียวนะคะนิดเดียวมันไม่ขาวเวอร์เลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่แม่มันรู้สึกว่ามันมีความไบรท์ขึ้นมาหนึ่งสเต็ปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแดดกรุงเทพเนี่ยมันแรงมากนี่แม่กลับมาจากกฐินนะแม่ทานนะตั้งแต่เช้าขึ้นอยู่เลยใช่เพื่อนแม่พกไปแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องนะไม่ต้องทาทั้งวันขนเดียวพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากเอาใหม่นะคะค่ะโทรมาตอนนี้นะคะ1577หรือ @line promise 50สายแรกแม่ให้ครีม2กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบ5ชิ้นเนี้ยจ่ายแค่ 2,690 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศหรือจะจ่ายเงินปลายทางนับก่อน5ชิ้นหรือถ้าเผื่อไม่พร้อมล็อกสิทธิ์ไว้เลยค่ะไม่ต้องรอให้อายุเท่าแม่หรือปัญหาเท่าแม่หนูเริ่มใช้ได้แล้วทุกคนข้างเคียงเริ่มใช้ได้แล้วแม่เนี่ยอายุจะ70แล้วเปิดใจเถอะค่ะอาจจะคิดว่าเป็นครีมน้องใหม่นะแต่คุณภาพดีมากๆจริงๆค่ะแม่ไม่หลอกแม่เนี่ยอยู่ในวงการนี้มานานใช้ครีมตัวนี้ปลื้มใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปลื้มใจได้เหมือนแม่รีบนะคะเปิดใจเถอะค่ะ promise promys 1577ง่ายๆเลยค่ะโทรไปเลยค่ะครีมกันแดดนะคะครีม2กระปุกและโฟมล้างหน้าอ้อกระเป๋าอีก1ใบอย่าลืมนะคะนับให้ครบนะคะรับรองได้ค่ะซึ่งวันนี้เราต้องขอขอบคุณร้านมาเจอร์เมียเอกมัยซอย10ค่ะอาณาจักรบ้องแล้วก็บ้านวรวิทย์ด้วยนะคะสำหรับอุทัยธานีใครที่อยากจะเที่ยวหรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่อุทัยเนี่ยนะคะพิกัดการเดินทางของรถเมย์วันนี้เรามีมาฝากแน่นอนบอกเลยว่าอุทัยเป็นอีกเมืองนึงที่คุณควรจะต้องไปเที่ยวนะคะใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองวันนี้ขอบคุณแม่ก้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพิกัดการเดินทางของเรามีที่ไหนบ้างไปดูเลยค่ะฟังเคล็ดลับความสวยไม่สั่นของแม่ก้อยแล้วอ่ะอย่ารอช้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปจองสิทธิ์กันได้เลยนะจ๊ะสำหรับพิกัดการเดินทางในทริปนี้ของเราเราเริ่มต้นกันที่ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ถ้าเราตั้งต้นที่ถนนคนเดินตรอกโปร่งหญ้าเดินทางไปอำเภอบ้านไร่ประมาณ78กิโลเมตรหรือว่าใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณชั่วโมงครึ่งโดยเซิร์ช Google Map ค้นหาคำว่าฝายกั้นน้ำปางสวรรค์จากนั้นต่อกันที่น้ำตกปางสวรรค์ใช้เวลาเดินทางด้วยรถห่างจากฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองจากนั้นก็เดินเท้าต่อเข้าไปอีกประมาณ1กิโลโดยเซิร์ช Google Map ว่าน้ำตกปางสวรรค์ได้เลยจ้าคราวนี้มาที่อาณาจักรบ้องกันบ้างถ้าตั้งต้นจากถนนคนเดินตรอกโรงยาแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีก็จะถึงอาณาจักรบ้องแล้วนะจ๊ะเซิร์ช Google Map ค้นหาอาณาจักรบ้องและโฮมสเตย์บ้านวรวิทย์ตั้งต้นจากถนนคนเดินตรอกโรงยาใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเซิร์ชหา Google Map ได้เหมือนกันจ้าและสัปดาห์หน้ารถเมย์จะชวน Follow Me Follow Map ไปล่องแม่น้ำสแกกรังชิมก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแก่ของอุทัยธานีและพาชมที่พักกลางทุ่งนาทั้งหมดเนี้ยมีให้ชมกันแน่ๆเสาร์หน้านะจ๊ะพอลุ้มีวันนี้นะคะเราพาเที่ยวกันต่อในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะบอกเลยว่าอย่างที่นี่ที่เราพามาค่ะเหมือนเอามาปล่อยเราทิ้งไว้ที่กลางทุ่งนาไม่มีทีวีไม่มี Wi-Fi ดังนั้นมาที่นี่คุณก็จะได้ปลิกวิเวกนิดนึงใช้ชีวิตแบบกับธรรมชาติจริงๆเขาบอกอันนี้เป็นสะพานบุญขึ้นมาแล้ววันนี้ต้องไปทำบุญหรือเปล่าคลาสสิกมากหมายถึงว่ารถเข็นคลาสสิกมากอันนี้อันเดิมเลยป่ะคะอันเดิมค่ะนี่ไงรถเข็นคลาสสิกคนทำหลักคลาสสิกไหมคนทำก็คลาสสิกโอ้โหคลาสสิกอมรินทร์ทีวี